สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี FC มวย Today ทุกท่านครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมวย Today ด้วยครับวันนี้ผมนะครับผมก็ได้ข่าวมาล่าสุดมาแรงมากนะครับสำหรับคู่มวยในรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงคู่สำคัญอยู่1คู่นะครับเปลี่ยนเนื่องจากแบ็คแมนถอนนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องโอเคทางทีมงานก็จ่ายค่าฟิตซ้อมกับทางเพชรดำแล้วทีนี้คู่ที่มาแทนเนี่ยก็ร้อนแรงพอๆกันเลยนะครับก็บอกเป็นการเจอกันระหว่างพระเอกช่อง7สีใช่ไหมครับเจอกับคุณที่เป็นดาวร้ายช่อง2 for you ใช่ไหมใช่ครับคุณคือดาวร้ายจริงเหรอฮะเขาอาจจะตั้งให้ได้เฮ้ยนะคุณดูเป็นดาวหน้าสงสารนะสวัสดีก่อนสวัสดีทงน้อยนะครับผมสวัสดีครับผมมาแนะนำตัวให้ FC ก่อนก็ผมทงน้อยลูกบันใหญ่ครับนะครับทงน้อยหรือว่าก๊อตก๊อตครับนะครับก๊อตคุณจะเป็นดาวร้ายช่องทูนเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเนี่ยน่าสงสารใช่ไหมคุณน่าสงสารไหมครับจริงเหรอ นะไฟล่าสุดมันเกิดอะไรขึ้นวะก็โดนซอกครับโดนจริงไหมอ่ะโดนครับโดนโดนจริงๆนะครับแต่ไม่วูบเขาบอกว่าคุณไม่วูบมันไม่เมาครับมันวูบอยู่พี่แต่มันไม่เมาเหมือนวูบมีอาการเมาครับทีนี้ลุกเร็วได้ครับก็ลุกเร็วแล้วนะครับไอ้นวมอ่ะสองข้างไหมครับยอมรับว่านวมสองข้างอ่ะแตะพื้นครับแต่ว่าไม่ได้แบบโอ้โหมันปึ๊บปึ๊บเพราะเรารู้ตัวว่าเราหล่นไม่ได้ตอนนั้นเรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราหล่นไม่ได้รู้ตัวครับมันแบบมันวูบปึ๊บมันสปริงขึ้นมาเลยครับเวลานะครับคือถ้ามีมือที่สามหรือแบบมีอะไรไปยันก็คือแบบผมยังมีแรงยันอ่ะนะแต่คือแบบทั้งตัวผมแม่งมันมีอยู่สองมือพี่นะเออนะลูกนั้นคือลูกเปลี่ยนเกมเลยครับโอ้โหเปลี่ยนเกมเปลี่ยนชีวิตด้วยสำคัญนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นลูกเขาเรียกว่าลูกวาร์ปวาร์ปคุณไม่พอวาร์ปเฮียตีด้วยครับใช่ไหมเฮียตีวาร์ปยังไวนะครับผมว่าเห็นบรรยากาศไปแสดงว่าเฮียตีเขาเป็นคนที่จริงจังกับน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนในค่ายพูดถึงเฮียตีกับบรรยากาศเราในวันนั้นน่ะก็เฮียตีเขาก็มองว่าอาจจะนับไวไปครับครับนักมวยก็ไม่มีอาการเลยครับไอตอนที่เฮียตีแกวิ่งมาคุยกับพี่โบ๊ทมาคุยกับเนี่ยมาประท้วงกรรมการตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเฮียตีกำลังแบบโอ้โหไปคุยกับกรรมการไปอะไรอยู่เรารู้ไหมไม่รู้ครับลงมาห้องแต่งตัวอยู่ครับเออแล้วพอลงมาเสร็จปุ๊บอะมันคิดอะไรกับตัวเองตอนนั้นก็เสียใจครับก็พลาดครับพลาดด้วยครับจะได้เงินนะ 200,000 ด้วยนะครับหายวอบเลยครับมันแบบมันคือวินาทีเดียวจริงๆอะแล้วคือมันแบบฟุบเดียวแล้วก็คือโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนราคาเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับอ่ะแต่ตอนนี้ความรู้สึกสภาพจิตใจเป็นยังไงก็ผมก็สู้เต็มที่เหมือนเดิมครับทุกไฟครับครับก็คือลืมฝันร้ายนั่นไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปครับสู้ใหม่ครับเออนะมันตอนนี้คือทุกคน FC เรามันก็เต็มที่คือเราได้ให้กำลังใจกันนั่นแหละเนาะมันย้อนเวลามันไม่ได้มันต้องเดินหน้าต่อไปและที่สำคัญไฟต์ต่อไปของคุณนี้ก็มาถึงอย่างรวดเร็วนะถึงแม้ว่าจะเป็นการเสียบแทนอะไรก็ช่างมันคือหน้าที่คุณบอกงี้เลยมั่นใจแต่ทีเนี้ยมันเป็นการเจอกับคมเพชรต่างสายต่างศึกไม่เคยเจอกันอยู่แล้วแน่นอนมันมีความรู้สึกไงบ้างก็ไม่ว่าจะแพ้ชนะผมก็ทำเต็มที่ครับจะไม่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ FC ผิดหวังครับตอนนี้เฮียตีมาบอกว่าเอ้ยเราลูกพี่มาบอกอะว่าเราต้องไปแทนคู่แบทแมนกับเพชรดำเรารู้เลยไหมว่าต้องต่อยกับใครรู้ครับรู้แล้วยังไงต่อทีนี้จะเจอคมเพชรเราต้องเตรียมตัวยังไงเหมือนเดิมหรือว่าพิเศษกว่าเดิมก็เราตั้งใจซ้อมขยันให้มันชนะครับฝึกซ้อมให้หนักกว่าเดิมครับครับหวังว่าไฟที่จะเจอคมเพชรในวันที่20นี้เนี่ยคือแฟนมวยเนี่ยกระแสคุณน่ะมันแรงนะครับแรงโหรายการเนี่ยเขาพยายามปั้นกระแสผมก็เป็น PR ช่วยเขานะยังแรงไม่เท่าคุณมากับคมเพชรเลยนะเออโอ้โหนี่ครับดาวดัง2ช่องดาวดังมวยตู้2ช่องจะมาเจอกันคุณหวังว่าจะได้เห็นอะไร FC จะได้เห็นอะไรวันนั้นก็วันนั้นก็จะต่อยให้สนุกดูเดือดครับเต็มที่ครับให้สมกับการที่แบบต่างศึกต่างสายได้มาเจอกันครับสมกับที่เขารอคอยอยากดูครับนะครับ FC แฟนมวยก็คาดหวังกับคู่นี้ไปเยอะสมควรนับน็อกไหมเป็นไม่ได้ไหมกับคมเพชรถ้ามีโอกาสก็อาจจะมีให้เห็นครับนะครับผมก็ปีนี้ต่อยมาประมาณไฟนี้เป็นไฟที่อะไรนะยังไม่ถึงไฟที่10เนาะยังประมาณไฟที่5ที่6อยู่เนาะแต่มีรายการต่อเนื่องตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับทุกเดือนผมน้อยอยากจะฝากขอบคุณใครบ้างก็ฝากขอบคุณเฮียตีเสียโบ๊ทครับที่ขึ้นรายการให้ทุกเดือนครับสำคัญครับทองน้อย FC ที่ติดตามคุณนะครับหลังจากไปเข้ากรมทหารออกมานะครับผม
ก็มุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางของนักมวยอาชีพอย่างเต็มตัวสร้างชื่อธงน้อยมีรายการอย่างต่อเนื่องคนได้ยินชื่อทัศนะฟอร์มมวยเซียนมวยได้วิจารณ์ชื่อคุณอย่างตลอดอ่ะมีอะไรอยากฝากถึงพวกเขาหน่อยไหมก็ฝากขอบคุณครับที่ติดตามธงน้อยมาตลอดครับก็ทำให้แฟนมวย FC ไม่ผิดหวังครับผมเต็มที่ทุกไฟครับว้าวความเครียดที่สุดของธงน้อยคืออะไรในการเป็นนักมวยไม่เครียดนะพี่ไม่เคยเครียดอยู่ข้างเฮียตีเฮียตีห้ามเครียดไม่เครียดไม่เครียดแล้วความสุขของธงน้อยล่ะคืออะไรในการซ้อมมวยครับพี่ในการที่คุณเป็นนักมวยเล่าให้ฟังหน่อยดิว่าความสุขของชีวิตธงน้อยคืออะไรอยากรู้ก็ชอบครับพี่อยู่กับเพื่อนๆเล่นซ้อมไปอะไรไปครับก็มีความสุขอยู่แล้วพี่ดีกว่าไปอยู่บ้านอยู่เฉยไม่รู้ทำอะไรปีนี้อายุเท่าไหร่ละ24ครับเป้าหมายที่ตั้งไว้กับชีวิตเส้นทางนักมวยอาชีพของตัวเองก็อยากเก็บตังค์สักก้อนครับกับไปสร้างชีวิตอยู่บ้านครับทำเกษตรกรครับเข็มขัดแชมป์ทูเคยคว้ามาแล้วมีเข็มขัดแชมป์เวทีมาตรฐานหรือเข็มขัดแชมป์พิกัดไหนที่เราอยากจะได้ไหมก็แชมป์มาตรฐานก็อยากได้แต่รอเพื่อนก่อนเพื่อนเป็นอยู่ครับเพื่อนรุ่นไหนวะ126ครับ126เหรอเพชรลุงเรืองครับอ๋อเพชรลุงโอเคนะโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามผลงานแล้วกันได้เห็นมุมของคุณในความเครียดที่คุณก็ไม่เคยเครียดนะครับความสุขที่คุณก็มีความสุขกับการได้มาอยู่ที่ค่ายนะครับแต่ที่สำคัญมันคือความพร้อมที่คุณจะได้ไปต่อยรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยกับคมเพชรนะครับอ่ะผมเชื่อเถอะว่านี่คือการเจอกันระหว่างพระเอก2ช่องช่อง7กับช่อง2มันจะมีที่ไหนดาราก็ยังไม่เล่นละครข้ามช่องนี่สุดยอดนักมวยนะครับก็จะมาบู๊กันข้ามช่องให้คนดูสุดท้ายอยากจะให้ลองนี้นะฝากถึงคนที่ไม่เคยตีตั๋วเข้ามาดูมวยในสนามเราเป็นนักมวยเนาะเราอยากให้คนมาดูมวยในสนามดูที่บ้านก็ดีแต่ถ้ามีโอกาสอยากให้มาดูที่สนามชวนเขาหน่อยลองมาดูก็มาครับ2ปีแล้วครับไม่มีรายการแบบนี้ครับก็อยากให้กลับมาเหมือนเดิมครับมวยไทยบรรยากาศเหมือนเดิมครับให้มันคึกคักครับด้วยกันมาดูครับวันที่20นี่ครับนักมวยดังๆยอดมวยเต็มรายการครับครับผมดังทุกคนนะครับแต่หล่อสู้คุณได้ไหมไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดเอาไว้ว่าฝากด้วยนะครับสำหรับธงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับผมและที่สำคัญใครติดตามรายการยูมวยนะครับไปติดตามกดไลค์ที่เพจยูมวย YouTube ยูสปอร์ตและการถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์นะครับที่เว็บไซต์ yousport.co.th นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยที่สำคัญอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมวยทูเดย์กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับธงน้อยครับโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com